สามปอเจอกระตุกหนวดค่ะแห่จี้ตรวจสอบ200นโยบายชัดชาติงานนี้อาจอยู่ไม่ยืดหลังจากที่สรุปผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้สมัครอิสระได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17ด้วยคะแนนกว่า 1.3 ล้านคะแนนโดยล่าสุดค่ะทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้โพสต์ความผ่านเฟซบุ๊กว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาในปัจจุบันนี้ฝ่ายที่เป็นคู่แข่งของคุณชัชชาติทั้งหมดต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยดุษฎีไม่ต้องมีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่คุณชัชชาติชนะมาอย่างล้นหลามและขอแสดงความยินดีกับคุณแสนพวงเพชรชุลละเอียดผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยที่ขึ้นมาเป็นเจ้าแม่กรุงเทพมหานครคนใหม่นอกจากนี้ค่ะขอชื่นชมจิตใจนักสู้ของดร.เอและคุณสกลทีด้วยส่วนพรรคร่วมรัฐบาลนั้นจะต้องหันมาพูดคุยกันจริงๆเสียทีโดยเฉพาะ3ลุงอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบเดิมอีกครับนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในโพสต์ความผ่าน Facebook ศรีสุวรรณจันยาโดยก็มีการระบุว่าขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าคนใหม่ชัชชาติสิทธิพันธ์ต่อไปนี้ขออนุญาตตามตรวจสอบ200นโยบายของท่านว่าทำได้จริงหรือว่าไก่กานอกจากนี้ค่ะนายศรีสุวรรณก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของป้ายหาเสียงของนายชัชชาติว่าอาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้พร้อมกับโพสต์ล่าสุดว่าเดี๋ยวเจอกันงานนี้ค่ะก็เรียกได้ว่านายชัชชาติเจอรับน้องแรงตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะค่ะปลาข้างเหลืองเกรดพิเศษนะฮะคัดสรรคุณภาพอย่างดีครับสดใหม่จากแหล่งผลิตอย่างแน่นอนรสชาติอร่อยนะฮะหวานนิดๆกำลังดีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับปลาข้างเหลืองเกรดพิเศษ200กรัมซื้อ4ห่อครับในราคา516บาทนะครับย้ำนะครับ4ห่อในราคา516บาทแถมส่งฟรีด้วยล่ะครับคุณผู้ชม